สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Undying อาที9 9แหละวันนี้เรามาในทีม Jurassic Park เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สวนสาธารณะกันค่ะโอ้วันนี้วันที่22ค่ะแล้วก็วูเดนบอร์ดเราพังเพราะว่ามีซอมบี้พยายามบุกเข้ามาโอเคอาการที่เราเลือกนะคะก็คือถ้าหิวเลือดจะลด-18ทุกชั่วโมงค่ะดังนั้นเราจะกินให้อิ่มหนำแล้วก็ได้รับดาเมจเพิ่ม 5% ค่ะแต่ว่าอันนี้หนักกว่าคือได้รับดาเมจเพิ่ม 35% ทุกครั้งที่เราได้รับดาเมจค่ะเราไปท่านี้ก่อนละกันค่ะแล้วก็วันนี้เราตั้งใจจะไปสวนสาธารณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะยังเป็นแดนเจอรัสอยู่ยังมีฝูงซอมบี้อยู่ที่นั่นส่วนที่นี่ก็ยังขึ้นว่ามียาค่ะมียาอาหารต้นไม้ยานี่คือส่วนไหนหรอหรือว่าเป็นส่วนชั้นใต้ดินที่เราขึ้นไปไม่ได้กันแน่โอเคถ้าไปที่นี่เราจะใช้เวลาเท่าไหร่กันเนี่ย Over here เดี๋ยวเรารีบเตรียมของเตรียมของมีอาวุธ3ค่ะกับดาบผ้าพันแผลของโคดี้โอเคแล้วก็หวังว่าไปรอบนี้เราจะได้ไม้นะคะตรงไหนที่พังนะตรงนี้ค่ะที่พังมอมเพลชูนเหรอคืออะไรอ่ะเอาแม่จมลงไปในพรมแล้วโคดี้แฮปปี้เล่าสตอรี่ไหมนี่คืออะไรอ่ะวิมันดีนะเนี่ยทำไมเราถึงไม่มาตั้งแต่แรกอ่ะนี่ค่ะถ้าเทรดก็ได้ลด 12% เลยเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นถ้าแม่กับลูกอยู่ใกล้กันเราใช้ไอเทมเพิ่มเลือดอ่ะอีกคนก็จะได้รับเหมือนกันเป็นจำนวน 9% อันนี้ก็คือเดินทางใช้เวลาสั้นลงค่ะ 9% มาลองดูสิลูกจำนิทานเรื่องโจรสลัดลูกจำนิทานเรื่องโจรสลัดเอ็กได้หรือเปล่าอ่านถูกไหมงั้นวันนี้เรามาเริ่มด้วยการได้รับสมบัติกันเถอะตอนได้รับสมบัติปะเป็นตอนงั้นวันนี้มาเริ่มตอนได้รับสมบัติเราอ่านว่าเอกแต่ปะเอกและอะไรอ่ะยุนเจ้าหรอการเดินทางของเอกและยุนเจ้าเริ่มขึ้นพวกเขาได้ปะทะกับกลุ่มโจรสลัดที่โหดร้ายโจรสลัดน่ะอยากจะขโมยแผนที่สมบัติของเอกแต่ว่าเอกเนี่ยก็เลยต่อสู้ไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้หลังจากการต่อสู้ในที่สุดเอกก็ได้รับชัยชนะค่ะแล้วก็ไม่เสียแผนที่ของสมบัติไปพวกเขาเดินทางต่อเนื่องไปยังสถานที่ที่สมบัติเก็บเอาไว้โคดี้ดูจะอยู่ in a good mood ค่ะไม้3เพลท2โอเคว่าไปเราหาอะไรกินก่อนไหมเออลิมี่ดูแล้วไฟลดไปเยอะไหมไฟลดไปนิดเดียวอย่างนี้แล้วก็เปิดตลอดได้สินะถ้าเช่นนั้นอ๋อเรามีกับข้าวอยู่เหรอคะเราไม่เสียเวลาทำแหละอยู่น้ำไหมยังเนาะน้ำค่อนข้างได้รับเยอะอยู่งั้นเราไปทางแบบนี้กันก่อนค่ะ
ี่ชั่วโมงมาที่นี่เป็น4ชั่วโมงค่ะใช้เชื้อเพลิง3ป่ะครั้งสุดท้ายพวกเรามาปิกนิกกันที่นี่ลูกจำได้ไหมหวังว่าเราจะไม่เจอใครที่นี่นะมีคนอื่นอยู่ที่นี่โอ้ my god เราเกือบจะขิดรอบสองแล้วที่นี่มีที่ตกปลาเห็ดแม่น้ำนี่อะไรคือว่ายขอบคุณนะคะอย่างนี้อ่ะนี่ก็เป็นเวลานานแล้วนะที่ฉันไม่เจอมนุษย์เลยฉันชื่อคริสโตเฟอร์ผมชื่อคริสโตเฟอร์แต่เรียกผมว่าคริสก็ได้ทำไมคุณถึงออกมาอยู่ที่นี่ล่ะคะถ้าเธอคิดว่าฉันน่ะผมสิ ชอบใช้ว่าฉันทุกทีเลยคุณคงเข้าใจผิดแล้วล่ะถ้าคิดว่าผมอ่ะหนีออกมาอยู่ที่นี่เพราะพวกซอมบี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะผมมาปีนเขาเป็นปีแล้วแล้วก็ชีวิตมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นนะสำหรับผมผมค่อนข้างชินกับการอยู่นอกบ้านแบบนี้น่ะสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คือมีซอมบี้เดินไปเดินมานี่แหละมันไม่อันตรายหรอคะคุณเอาจริงๆนะไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยหรอกผมว่าอย่างน้อยๆอ่ะผมก็เจอรถบัสคันนี้ที่ที่ผมนอนได้แล้วก็มันค่อนข้างยากอยู่ที่จะนอนแบบหลับได้สนิทนะแต่ว่าถ้าข้ามแม่น้ำนี้ไปอ่ะเอาจริงๆผมไม่แนะนำให้คุณไปที่นั่นนะแม่น้ำฝั่งนั้นมีอะไรหรอคะก็มันเต็มไปด้วยซอมบี้นะสิจริงๆแล้วอ่ะที่นั่นมีจุดตกปลาที่ดีด้วยนะแล้วก็ฉันน่ะทำกล้องหายไปที่นั่นเสียดายจริงๆฉันถ่ายรูปภาพไว้เป็นความทรงจำดีๆเยอะแยะเลยเป็นเควสแน่เลยให้เราไปเอากล้องเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอคนบ้าที่ถือขวานเดี๋ยวเราลองคุยกับคริสอีกสักหน่อยค่ะพวกเราควรจะข้ามแม่น้ำไปเพื่อเอากล้องไหมเฮ้ยลืมมันไปซะเถอะมันอันตรายเกินไปเครดค่ะคุณลุงคนนี้มีไม้กับเนื้อค่ะเราฝากไว้กับคุณลุงก่อนเดี๋ยวค่อยมาแลกได้ไหมเดี๋ยวยังไม่ได้สำรวจเลยเนาะแสดงว่าถ้าที่ซูเปอร์ค่ะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรชอนคุณลุงมีที่เราให้ปืนไปอ่ะเขามีของกินเนาะเป็นพวกอาหารกระป๋องคุณลุงคนนี้ก็จะเป็นไม้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการไม้เราก็มาที่นี่ได้เนี่ยค่ะเหมือนเราจะทำอาหารได้ด้วยแล้วก็ไหนดูโน้ตสิบันทึกของคริสหน้าที่45มีพายุเข้าเมื่อคืนแค่นั่งดูฝนแล้วก็ฟังเสียงฟ้าร้องจากในรถบัสเนี่ยมันก็สงบดีใช้ได้แล้วก็มันตลกดีนะว่าจริงๆแล้วโลกเนี้ยทำให้เราลืมไปว่าโลกเรามันสวยงามขนาดไหนฉันหวังว่ามันจะฝนตกหลายๆวันนะแสดงว่าเราต้องซ่อมแซมอุ๊ยนั่นไงจุดตกปลาที่คุณคริสเขาบอกน่ะเราควรไปดูนะดูเหมือนว่าจะมีเรือเล็กๆสำหรับใช้ข้ามแม่น้ำด้วยเราควรจะเอาวุธแผลงมาเกิดว่าเราต้องซ่อมมันนี่คือสมุนไพรที่เราตามหาหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะกินดิบไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราเอาไปทำอาหารได้ไม่ใช่สมุนไพรที่เราตามหานี่ไงฟิชชิ่งเดี๋ยวรอบหน้าค่ะเราจะเอาเบ็ดตกปลามาอย่างนี้ถ้าอุ๊ยโอ้ my god my mushroom at home
ุ้ยดีอ่ะเราเอาน้ำค่ะน้ำกับจริงๆถ้าเราอัปเกรดเตาที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนหิ้วของมาเนาะมีสมุนไพรเห็ดน้ำเปล่าแล้วก็เฟรชมีที่เราเอามาทำอาหารได้ค่ะน่ากินสุดๆไปเลยนี่ข้างล่างเริ่มมีคนซอมแล้วค่ะเรารีบถอนสมอแล้วก็ย่องสิจ้ะมันตกปลาได้2จุดนะคะเนี่ยโอเคเราต้องใช้ตกปลาได้3จุดกันเลยค่ะที่นี่ดักสัตว์ได้อ่ะอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะเราเห็นโคดี้ได้สกิลบางอย่างมาค่ะเรานี่ไงเราเลือกพอยต์ได้เดี๋ยวนะขอดูแรบคราฟสลิงช็อตเองได้หรอทำกระสุนเองได้คราฟโรบอทที่เก็บเหล็กที่ขุดดินขุดเหล็กได้หรออันนี้คือวางเหยื่อล่อแล้วก็จับเหยื่อได้จากฟิชชิ่งเน็ตแสดงว่าอนาคตเราจะมีแห่ตกปลาใช่ปะนี่ค่ะต้องสกินแรปปิดอีก3ครั้งอันนี้จะปลดล็อกหาแรปปิดโฮได้เองด้วยโอเคเก็บครอป10ครั้งแต่เราสนใจสกิลคอมแบทมากกว่าแอตแทกตอนอยู่ในเซลล์โหมดได้แล้วก็ไม่โดนจับได้ด้วยแล้วก็สตันศัตรูได้ค่ะแล้วก็สามารถอันนี้ก็ดีนะเหมือนมองเห็นจุดอ่อนของศัตรูค่ะทำให้โจมตีได้มากขึ้นอันนี้จริงๆถ้าโคดี้ซ่อนครบ3ชั่วโมงอ่ะมันจะปลดล็อกแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสลิงช็อตทุกสลิงช็อตที่โคดี้ยิงออกมาก็จะแม่นยำแล้วก็ไม่ต้องเล็งค่ะถ้าโคดี้เป็นเมนคาแรคเตอร์ใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันล้มศัตรู30ตัวก็ปลดล็อกได้ดิอันนี้ต้อง150อันเนี้ยน่าปลดแต่ว่ามันไม่ให้เราปลดทำไมอ่ะโกงไปหรอนี่ตั้งใจมาปลดสกิลนี้เลยนะแต่เราอยากได้อันนี้มากเลยอ่ะเนี่ยคอนรีโหลดฟาสเตอร์ค่ะ You must learn equip ammo first หรอนี่แอทแทคอีก2ครั้งเราก็ปลดได้เดี๋ยวเราค่อยมาละกันมาอีหนูเร็วจ้าโอ้จุดตกปลาแบบยังเยอะอ่ะคนนี้มีปืนอ่ะไม่อยากสู้เลยอ่ะโอ้ my god มีพี่หมีด้วยอ่ะmy god อะไรกันครับนี่สุดๆไปเลยแย่สุดโอ้มันอยู่โคตรใกล้กันโคดี้ยิงไปกี่นัดได้ไหมแกได้หรือยังเดี๋ยวนะ Hey over here shit อย่ายุ่งกับลูกฉัน
โอเวอร์เฮียโอเวอร์เฮียทำผิดมากเหนื่อยเหลือเกินไม่เป็นไรนะหนูดูแม่เก็บเห็ดขายเครียดดีกว่าเดี๋ยวเรารอให้เจ้าตัวนั้นหันหลังไปนะหูมันเยอะจริงเยอะจริงอย่าหันมาเด้อชิชิมาลูกขอบคุณนะลูกที่ถึงหนูจะกลัวแต่ว่าก็ยังช่วยแม่ซาบซึ้งใจมากจริงอืมแล้วมันไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะสเตย์นี่นะโอ้ยอยู่สองตัวด้วยเราโอ้เฮียได้ปะ Hey over here It's getting darkOver here. Hey, over here. โอ้แม่งมาสองตัวเลยใช่ไหมสงสัยว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะมีหลุมหรือปะนี่ไงขุดต้องมีพิกแอคค่ะนี่ด้วยได้หรือยังคะสกิลน้องหมูนะไม่โอ้ยเฮียแล้วลูกคอมแบทใช่ไหมนี่หรือเปล่ารีโหลด faster yes โอ้โอ้ตรงนี้มีไซเรนด้วยค่ะโอ้โอ้ no 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 noตัวอีกตัวไปไล่จับกระต่ายนะโอ้มันเยอะจัดๆเลยเยอะ We should go home soon ตัวอะไรหมีหรือเปล่าหมีใช่ปะเรายังไม่ตัดไม้เลยอะจริงๆนะเราแบบควรตัดไม้ป่าววะ
เพราะว่าเราต้องไปซ่อมบ้านอ่ะนี่สี่ทุ่มแล้วด้วยไม่ได้อันหลิงอยู่ที่ถึงไม่ถึงเที่ยงคืนนะคะขอเดินหน่อยจ้ะนี่ก็ใกล้เกิดต้นนี้แล้วกันนี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยค่ะมีทั้งกระต่ายมีตกปลาเก็บต้นไม้อยู่ได้อะเอาจริงอยู่ที่นี่ได้เราสร้างบ้านขึ้นมาใหม่แล้วอยู่กับคริสเลยได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วดังนั้นเราจะวิ่งผ่านไวๆไปเลยว่าเที่ยงคืนแล้วจ้ามาจ้านี่คือฟาร์มใช่ไหมนี่หลุมกระต่ายแหละไปก่อนเด้อคริสเราหลีกเลี่ยงไม่เจออีเวนต์ไหนๆทั้งนั้นค่ะเราจะต้องคับแผงจำนวน3อีก8นาทีอ่ะแล้วเราก็จะแบบอีกชั่วโมงหนึ่งใช่ปะดีนะเรากดให้โคดี้กลัวเราเหรอหรือว่าคราฟอยู่อ่ะหนูลูกคราฟต่อให้แม่ได้ไหมหึซอมบี้จะบุกมากินหัวนะตอนกลางคืนอ่ะอ้าวนี่เราทำ0เปล่าหรอต้องรอ1ค่ะรอน้องแบบดีนะเลือกให้น้องแบบทำลายลูกไม่ได้อะน้องอันหลิงคุณแม่อันหลิง10วิเท่านั้นโอเคมาต่อมาค่ะช่วยกันลูกเร็วๆหน่อยลุ้นไม่ไหวจะทันไหมจะซ่อมบ้านทันไหมเนี่ยนี้2ใช่ปะคุณพระหรือว่าเราจะยอมปล่อยให้มันแบบชิดมากทันแน่เลยวะเราจะโอเวอร์ปะไม่ทัน15วิตื่นมาซอมบี้อยู่ปลายเตียงค่ะแม่ฮะผมนอนไม่หลับตัวเลือกเราค่ะก็มีอย่างแรกคือโคดี้ไม่ต้องกลัวนะถ้าแม่ยังอยู่อ่ะซอมบี้ก็ไม่เข้ามาใกล้หนูหรอกโอเคไหมโทษลูกรักแม่ขอโทษนะที่ต้องให้ลูกมาเจอเรื่องแบบนี้อันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ก็คิดอะไรออกเองแหละแม่จะบาริเคดประตูนิดหน่อยจะได้รู้ว่าลูกจะได้นอนหลับสนิทเราอันนี้เราตอบตามความเป็นจริงนะคะว่าเราจะไปบาริเคดประตูโอ้ my god มีประตูพังค่ะข้างล่างจะมีซอมบี้ป่ะป่ะลูกมีแน่เลยอ่ะถ้ามันเบรกเข้ามาได้อะไรพังนะวันนี้อยากอ่านหนังสือเหรอ
านหนังสือกันไหมอ่ะ combat experience นี่คำถามเดิมเลยค่ะเราอ่านได้สองเล่มนี่แล้วก็อีกอันนึง survival experience ทำยังไงถึงจะพรวนดินได้ใช้ small shovel ค่ะแล้วทำยังไงให้พืชผลโตรดน้ำจ้ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทำอาหารทานกันนิดหน่อยเพราะว่าเรายังอัพอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะเสียใจหรือว่าเราจะเอาน้ำไปทำที่นู่นดีไหมเนาะลูกเจออะไรอ่ะเฮ้ยมันสามารถเจอโคสตริปในบ้านได้อ่ะงั้นเราจะแบกอาหารไปค่ะไปทำอาหารที่นู่นกันเถอะอ้อแล้วเราก็ต้องคราฟแทงค่ะไปเชื่อมสะพานตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะเราต้องซ่อมสิ่งนี้ด้วยค่ะโอเคแผงใช่ไหมน่าจะ2อันเนาะแล้วก็มันมีอะไรบ้างนะเนื้อใช่ป่ะเนื้อกับผักอันนี้เห็ดขึ้นราทำอะไรได้ไหมอะไปแลกเปลี่ยนได้ป่ะกับคุณลุงอะแลกของกินกันไอ้พวกเนี้ยของพวกเนี้ยไม่เสียอยู่แล้วอ่ะคิดแป๊บเดี๋ยวนะเราต้องเอาอะไรไปบ้างนะคุณลุงอยากให้ซ่อมตรงนั้นจริงๆถ้าคุณลุงสู้เก่งนี่อยากให้เดินทางมากับเราจังเลยเราเอาเบ็ดตกปลาไปลองตกปลากันเถอะยังไม่เคยลองตกปลาเลยค่ะโอ้เราจะบอกว่าตั้งแต่ประมาณวันที่20เป็นต้นไปอะค่ะรู้สึกว่าต้องใช้ของที่ตีแรงขึ้นหน่อยอ่ะหมายถึงเขาทำให้เราแบบต้องอัปเกรดพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนมอนสเตอร์มันถึกขึ้นเนาะวูดเราไม่พอหรออ๋ออยู่หลังรถนี่นาใช่ไหมอ่ะไม่ใช่หรอเราใช้ไปหมดแล้วเหรอเนี่ยโอเคเราไปกันดีกว่าเริ่มเลทแหละก่อนไปนะคะขอเช็คแป๊บว่างั้นเราเก็บได้แล้วที่อลาสกันซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะเซฟแล้วค่ะพวกซอมบี้ไปแล้วแต่ว่าไอ้ตรงนี้คือมันกำลังคืบคานมาทางบ้านเราหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเก็บโปเตโต้ใช่ไหมไปก่อนละกันค่ะหลบเลี่ยงอันตรายทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เก็บผักเองได้แล้วนะแต่สงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าเราลากซอมบี้มาหาคุณคริสอะให้เขาช่วยเราสู้ได้ปะดูหมีตัวนั้นดิสรุปคือเราทำตัวละครตายจ้าวันนี้จ้าคุณคริสเรามาเทรดกันเถอะฉันมีเห็ดเน่ามาให้ก็มีสโนว์บอลมาให้ด้วยขอเนื้อหน่อยจะไปทำอาหารโอเคแฟร์เทรดเรียบร้อยจ้ะนี่เรามาทำซุปเห็ดกัน
เราให้คนที่ทำซุปเห็ดตายค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทำเนื้อเก่งมากโคดี้เก่งสุดๆตอนนี้น้ำเราไม่พอใช่ไหมลูกบอกว่าแม่ดูสิผมทำอาหารเป็นแล้วนะเอาล่ะเรามากินกันดีกว่านะอันหลิงกินซุปผักไปค่ะแล้วก็คุณลูกกินนี่ค่ะเรายังมีอาหารอีกนะทีนี้เราไปเราให้คนที่ตกปลาอยู่ได้ไหมคะอ่ะเอา fish and hunt skill หรอ let's bet fishing net 3 time หรอ let's bet fishing net หรอเดี๋ยวนะทำยังไงอ่ะไม่รู้เลยเป็นไรเรามาซ่อมกันดีกว่าเดี๋ยวนะหนูมานี่สิอ่ะหนูอยู่ตรงนี้แล้วหนูยิงตัวนั้นให้แม่หน่อยทำร้ายโคดี้นะโอ้ยมันบักแค่ตรงนี้เดี๋ยวนะโอ้ไม่เป็นไรนะมาเจอขวานอ่ะ I should keep an eye on the time คุณแม่เริ่มบอกเราแหละว่าฉันควรจะดูเวลาไว้นะเดี๋ยวเป็นแบบเมื่อวานอีกไอ้ยาเราได้ขวานมาค่ะขอข้ามไปดูได้หรือไม่เยี่ยมเหมือนวันนี้เราจะเก็บของไม่ได้ใช่ป่ะสเตตัสเราเนี่ยโอ้ my god คุณพระเยอะอะไรขนาดนั้นอ้าวอุ๊ยหนังสือบันทึกหน้าที่4ดร.ริปลีย์บอกฉันว่าวันนี้เราจะเริ่มการทดลองกับมนุษย์โดยเร็วที่สุดภายในอาทิตย์หน้าแต่ฉันคิดว่ามันเร็วเกินไปเรายังมีข้อมูลวิจัยไม่เพียงพอเลยที่จะรู้ว่ายาตัวนี้ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้งบประมาณเรากำลังจะหมดบางทีฉันอาจจะลองเปลี่ยนใจเขาได้นะไม่คิดว่าตรงนี้มันจะไปเดินทะลุได้โอ้เดี๋ยวเรามาครั้งหน้าไหมคะเราต้องมาครั้งหน้าแหละตรงนี้มีหมีอ่ะยังไงก็ต้องถ้าเราล่อหมีอ่ะมาค่ะ
ล่อไปหาคุณลุงได้ป่ะอยากลองอ่ะคุณลุงคะช่วยหนูด้วยคุณลุงมันจะตัวแตกแล้วคุณลุงรีบออกมาขอบคุณนะคะที่ช่วยวันนี้ไม่ได้ตัดต้นไม้เลยมาทำอะไรเนี่ยมาสูญเปล่าจริงๆตกปลาก็ไม่ได้ตกไม้ก็ไม่ได้ตัดเราไปหาไม้ตัดกันไหมจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกเราอะอยู่ตรงเนี้ยแล้วลูกเราอะเห็นตัวนั้นปะลูกจัดเลยยิงไปนะทำไมหมาทายฟิชชิ่งไม่ได้หรอวายนี่ค่ะเราจะไม่ลาสของน้องนะคะแต่เราจะรอเปิดประตูเอ้าเอ้าน้องพังเหรอเอ้ยไม่ได้ละค่ะฉันทำอะไรเนี่ยวันนี้ฉันทำอะไรน้องแมวก็ไม่ได้ไปหามา2วันแล้วนะต้นไม้อยากได้ต้นไม้สักต้นนะเฮ้ยไปแล้วทำไมรอบๆเรืองรอบๆหมู่บ้านเราอ่ะมันมีแบบอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยนอนจ้านอนอีก7นาทีไม่ได้เอาของกินในตัวเข้าไปไอ้นี่เลยอันนี้มันมาให้เลือกอีกแล้วค่ะเป็นเปิร์กที่เราเอาถอนออกจากตัวเองไม่ได้เป็นเพราะว่าการติดเชื้อนะคะตัวเลือกแรกตอนถ้าเราอยู่ในเซลล์โหมดอะแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่ของอันลิงอะค่ะจะช้าลง 15% แล้วก็ดาเมจที่ได้จากการโจมตีอะโดนน้อยลง 25% เนาะลบ 25% ต่อมาอีกอันนึงค่ะการเคลื่อนที่ของอันลิงแล้วก็การต่อสู้อะจะควบคุมได้ตอนที่เราอยู่ในสเตทแมดเนสค่ะแต่เราจะใช้ไอเทมไม่ได้และในตอนที่อยู่ในสเตจนี้พลังโจมตีของอลิงค่ะจะเพิ่มขึ้น 15% แต่ว่าเลือดเราค่ะจะลดลง 30% แล้วก็ถ้าจบสเตจนี้ปุ๊บ เลือดเราจะกลับมาเป็นปกติค่ะโอ้อันนี้จะดีหรือทุกสเตจเอริอาสเตจทุกที่คลายอีเวนต์ที่อลิงเลือกค่ะจะเพิ่มเวลาไปอีก 0.2 ชั่วโมง20นาทีหรอเราเลือกอันนี้ดีไหมนะเพราะว่าเราควบคุมตัวเองได้คือการที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อะมันทำให้แบบวันนึงอ่ะแค่เราเดินทางไปที่สวนสาธารณะก็เต็มกลืนแล้วอ่ะแบบแทบจะไม่เหลือเวลาทำอะไรเลยอ่ะคือแทบจะไม่มีเวลาย่องเลยอย่างนี้ดีกว่าคือเราต้องแบบรีบทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าอันนี้เราไม่สเตลก็เดินปกติปะเราเลือกแบบคุมตัวเองดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้อันลิงกินอะไรไม่ได้คือเมื่อคืนอ่ะเรารีบมากเลยไม่ได้กินอะไรก่อนนอนเลยอ่ะเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสเตทความหิวของอันลิงเป็นไงตอนเนี้ยดังนั้นเราจะเลือกเหมือนเดิมค่ะคือหยิบของไม่ได้อันล็อกของไม่ได้แล้วก็
ถ้าความหิวน้ำเราถึงศูนย์นะคะแม็กซิมัมของความหิวน้ำก็จะลดลงอีกหน่อยมันไม่ให้เลือก3อันเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้โคที่ตกปลาได้อะเพราะว่ามันไม่เห็นมีพูดถึงเน็ตเลยค่ะเน็ตที่ใช้ตกปลางงลองอัปเกรด2 bench ดีไหมนะใช่ไหมถ้าเราอัปเกรดเนี่ยต้องใช้ Metal Plate แล้วก็ Glass 5ไม่พอค่ะ Wood Plank เออจริงสิจริงเราไปเอาไม้ที่นู่นก็ได้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องคราฟไปฮะเอาไปเผื่อก่อน1อันละกันเนาะเผื่อได้ใช้นี่เราเก็บเฟรชมีดได้3แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปย่างไปต้มน้ำเนี่ยต้องไปซ่อมอันนี้ของโคดี้ด้วยต้องใช้ชาโคหรอเรายังไม่ได้ฟิกข้างล่างหรือเนี่ยฉันก้ามุงแล้วยังไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าเลยโอ้ my god เราต้องไปเก็บไม้อ่ะ seriously ชิงจังชิงจังมากว่าต้นไม้ที่นี่ก็ยังไม่ขึ้นค่ะทำสวนสักหน่อยละกันมีซอมบี้แน่เลยไม่ได้มาหลายวันละเฮ้ยมันมา2คนเลยเหรอเดี๋ยวเราอาจจะต้องวางกับดักอะไรหลังบ้านหรือเปล่านะนะแม่ไปบูก่อนนะลูกเอ้ามาทำไมOh my god say yeah ทำไมอ่ะโคที่มาทำไมเนี่ยแม่โมโหแล้วนะบอกให้อยู่บ้านไงจื้อจึงเหรอเราอ่ะไปอยู่นี่ไปเลยสเตย์นะห้ามฟอลโล่นะเฮ้ยอย่านะอย่าลุกมานะยังนี่มัน MVP ชัดๆแม่ไม่เข้าใจอ่ะแม่บอกหนูแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาน
มันหลุดมายังไงวะรั้วก็ไม่พังเจ๋งมากเจ๋งมากโคดี้ไม่เชื่อฟังแม่บอกให้เป็นเด็กดีไงประโยคคุ้นๆไหมคะเหมือนใน Single Inferno บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เป็นเด็กดีบอกว่าให้อยู่เฉยๆไงทำไมถึงไม่เชื่อฟังโดนตีเลยเห็นไหมเนี่ยนะเราเนี่ยไปทำเลยสแครป10ตกปลาไม่ได้ก็ไม่ต้องตกเก็บไปต้มน้ำก่อนอะไรจะอ่านหนังสือหรอเดี๋ยวแม่เล่านิทานให้ฟังดีกว่านี่ค่ะ traveling เพิ่มเวลาลดเวลาเดินทางเหมือนเดิมเทคเดิมไปจะหนูแฮปปี้แล้วเนาะเดี๋ยวแม่ดูโอเคค่ะโอ้เดินทางไปที่ป่าค่ะมันกินไอ้นี่มากเลยอะกินเวลากินน้ำมันเนอโปเตโต้เลยไม่สุกเหมือนกันมาทำอาหารก่อนเดี๋ยวพืชผักครั้งนี่คุณลุงมีอะไรเทรดบ้างเหมือนเดิมนะจ๊ะมีไม้เราเอาแค่ไม้ได้ปะปะนี่ค่ะวันนี้เรามาตั้งใจจะมาทำเฟรชมีทฉันอยากตกปลาได้เหลือเกินตัวหนึ่งตี4ครั้งตัดไม้ไปเอ้าเราเก็บไม่ได้เยี่ยมจริงๆดีนะเอาโคดี้มาไม่งั้นวันนี้เดินทางแบบอย่างฟิลวันนี้บอกแม่ให้ผมทำอะไรกันแน่ฮะวันนี้เราจะเก็บไม้ค่ะไปซ่อมไอ้นี่ของโคดี้สลิงช็อตโคดี้มาเข้าก่อนมืดไหมนี่ตรงนี้
จริงๆเราให้โคดี้อยู่ฝั่งนึงอะแล้วก็ให้โคดี้ตะโกนอะแล้วเราก็ไปแทงหลังตัวปืนอะน่าจะได้อยู่นะจะได้ไม่โดนยิงอ้าวไม่ได้หรอโคดี้อยู่นี่นะแล้วก็สเตย์จ้ะ Over here Hey over here Hey over here ไม่ได้ขนนะปาดปาดปาดมาจ้ะหนู push note บันทึกของคริสหน้าที่36วันนี้ฉันเห็นซอมบี้ประเภทใหม่มันเป็นเวลาสักพักแล้วนะที่แบบได้เห็นซอมบี้หน้าใหม่แถวนี้เขามีแขนเดียวฉันก็เลยคิดว่าจะเรียกเขาว่าจอห์นนี่เดอะไพเรตโจรสลัดจอห์นนี่แต่เด็กนะโจรสลัดอ่ะมันจะต้องมีขาหนึ่งเป็นไม้นี่ไม่ใช่แขนฉันว่าตักกะฉันเริ่มแปลกๆแล้วฉันคิดว่าฉันต้องเขียนชื่อให้เขาใหม่คริสน่าจะเหงามากนะคะดูอาการแล้วเนี่ยน้องอยากรู้ว่ารอบนี้ถ้าเราแบบเกี้ยวกาดมันจะคุมตัวเองได้แค่ไหนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ไงเราจะไม่ทำลายโคดี้ค่ะแอดแท็กจะลดลง 100% อย่างนั้นหรอไม่หนูเลยอ่ะคงจะเป็นอะไรที่ต้องลองค่ะเอาไปจ้ะแม่ก็จะตุยนี่น้องสแครปไปวันนี้เราเก็บอะไรไม่ได้เราแบบเป็นตัวอะไรประโยชน์จริงๆด้วยเปิร์กที่เราเลือกมาได้น้ำมันกับแบตเตอรี่อย่างนั้นหรอได้แบตเตอรี่มาอย่างนั้นหรอไปเข้าไปเลยจ้ะลูกปลอดภัยสุดๆช่วงหลังนี้เราจะน่าจะได้ปืนเยอะเนาะดูจากที่มันให้ของเราได้ของกินสดใหม่โคดี้น่าจะเพียงพอแล้วค่ะตกใจเห็นโคดี้นึกว่าซอมบี้มาตอนนี้อีกตัวลูกแม่เก็บไม่ได้ฮึทางนี้เราก็ฆ่าหมดทุกตัวแล้วนะคะมีขุดเหมือกเราต้องหาพิกแอ็กซ์มาเออทางนี้ปลอดภัยแล้วสำหรับวันนี้ It's getting late ถึงแล้วจ้าว่ามัน getting late แล้วขอไม้ไปเยอะๆหน่อยมาลูกมีให้เก็บอีกอะโคดี้ได้สกิลแล้วเย่ได้สกิลเก็บสมุนไพรมาค่ะหนูต้นสุดท้ายของฝั่งนี้แล้วมั้งเราไปทำซุปเผ็ดได้ปะได้ของอยู่แล้วโอเคเห็ดไม่พอเห็ดขาดหนึ่งมาเราเอาเห็ดเก็บไว้ที่บ้านแหละ I
you head home before I pass. โอ้งั้นไม่เป็นไรค่ะอ้าวทิ้งลูกไว้ไกลเกินลูกป่วยละหนูลูกแม่เคลียร์ครึ่งเกาะเพื่อหนูแล้วนะสรุปต้นนี้เก็บเสร็จไหมหนุ่มหนุ่มเก็บไม่เสร็จอ่ะหนุ่มเอ้ากดผิดกดให้กินผิดคนค่ะลุ้นมากว่าระหว่างต้นไม้กับเที่ยงคืนอะไรจะมาถึงก่อนกันวิ่งอีหนูเซลเพื่อวิ่งไม่5 4 3 2อ้าพาร์ทนี้มันอะไรกันครับเนี่ยit's midnight ค่ะไปยืนหน้าห้องครัวก่อนเดี๋ยวนะอันนี้กดขึ้นแล้วเดินขวาโอ้โหกดขวาแล้วเดินโปรไฟล์อันหลิงก็เปลี่ยนนะคะตรงซ้ายล่างของจอทางไหนทางนี้เราจะเอาของเก็บตู้เย็นมันจะได้ไม่เสียอีก15 วิเท่านั้นคือที่เราไม่เลือก Madness อีกอันหนึ่งอะเพราะว่ามัน extend เวลาแค่นี้เวลาเราก็ไม่พอแล้วค่ะเผื่อชั่วโมงสุดท้ายเราต้องทำอะไรฉุกเฉินอย่างเช่นซ่อมบงซ่อมบ้านน้ำนี้ก็ควรเอาไว้ในตู้เย็นสินะเพื่อความ freshness มาจ้ะเราก็อ่ะโคดี้ซ่อมไปก่อนนะลูกแม่เก็บของก่อนโอเคแล้วก็ขวานเนี่ยซ่อมได้ไหมจ๊ะโอ้ได้แต่ว่าอีกสักพักเลยค่ะต้องการเมทัลเพลท2โคสคริปต์2แม่ช่วยกันทำเริ่มเห็นความสำคัญของการที่ใช้โต๊ะคราฟเร็วขึ้น 5% แล้วค่ะที่เราไม่เคยไม่ค่อยจะเลือกมันเลยมา10นาทีเท่านั้นนะ10นาทีเกมเดี๋ยวเรามาซ่อมพวกนี้นะสี่คูณร้อยขึ้นเตียงไปโล่งเรายังต้องไปที่เกาะนั้นอีกนะคะเย้วันที่25ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก่งมากเอาละค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอสไปที่วันที่25ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเราจะไปรุยกันที่สวนสาธารณะแล้วก็คงต้องรอฟาร์มฝนตกค่ะเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรน้ำเรามีจำกัดมากจริงๆสงสัยมากเลยว่าเราอยู่ที่แม่น้ำเราตักมันมาต้มไม่ได้เหรอแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะเราไม่รู้ว่ามีซอมบี้ตัวไหนมันจะหล่นเข้าไปในน้ำหรือเปล่ากลายเป็นน้ำติดเชื้อซะงั้นน้ำหายากมากตอนนี้ภาวนาให้ฝนตกทุกวันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย